ริชาคุณรู้ไหมผมชอบที่นี่มากชอบอะไรเหรอครับท่านโยกที่นี่ทำให้ผมคิดถึงตอนที่อยู่ที่เมืองปู่เมื่อพระยะโฮวาถามผมว่าเจ้านายอยู่ที่ไหนเมื่อเราได้วางรากแห่งพิภพโลกใครปิดประตูกันน้ำทะเลไว้เป็นเรื่องที่น่าคิดนะแต่นั้นก็เราได้เห็นตัวอย่างที่ว่าไปทั่วเมืองไปตามบ้านตามท้องถนนป้ายรถเมล์ไปทุกที่ที่เจอผู้คนเพื่อชักชวนให้เปลี่ยนศาสนาแต่จากคำตัดสินของศาลตอนนี้ทุกอย่างคงเปลี่ยนไปศาสนานี้กำลังจะถูกโจมตีอย่างที่เคยเช่นมาก่อนเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่ได้เหรอคุณทำให้ฉันตกใจไปคำตัดสินครั้งของศาลต่อเสรีภาพขั้นพื้นฐานทางศาสนาครั้งนี้จะทำให้การสั่งห้ามงานของเทียนที่ว่าทั่วประเทศมีผลทันทีอะไรนะเป็นไปได้ยังไงให้ราษฎรที่ภักดีทุกคนของกษัตริย์อาสวโรธมาทางนี้และให้ทุกคนได้ฟังตั้งแต่อินเดียจนถึงเอธิโอเปียทั้ง127หัวเมืองโดยพระราชดำรัสแห่งกษัตริย์อาสวโรธให้บรรดาข้าหลวงผู้ว่าราชการขุนนางทุกคนและประชาชนทั้งปวงเตรียมพร้อมในวันที่13เดือน12เพื่อจะกำจัดชาวยิวให้หมดสิ้นจากแผ่นดินทั้งคนหนุ่มและคนแก่ทั้งเด็กอ่อนและผู้หญิงและริบสิ่งของทั้งสิ้นของพวกเขานี่เป็นถ้อยคำที่เขียนไว้และจะเป็นดังนั้นนายพระนามข้าเนี่ยอยากนั่งอยู่ที่ประตูวังท่านเป็นข้าราชสำนักท่านจะเป็นทุกข์ด้วยสิ่งใดหรือเราไม่รู้ว่าท่านโศกเศร้าด้วยเรื่องใดเราก็เป็นทุกข์ไปด้วยท่านมาระดาคายเป็นคนดีและซื่อตรงหาทากอาจช่วยผู้ให้ท่านลุกจากขี้เถ้าและชำระตัวและสวมเสื้อผ้าที่เราส่งไปให้เอ๊ะวรุณาเสียงเหมือนมีคนมาที่ประตูรีบไปดูซิว่าใครมาเคคะหาทากลับมาแล้วนายหญิงเร็วเข้าเขาว่าอย่างไรเขาบอกว่าท่านมาระดาคายไม่ยอมรับการปลอบโยนไม่ยอมแล้วท่านถึงกับคืนเสื้อผ้าที่นายหญิงส่งไปให้การก่อสร้างที่กษัตริย์เห็นชอบทำไมสร้างไม่เสร็จสักทีพวกเขาใช้อะไรสร้างทองคำหรือไงบ้าจริงพวกเฉลยจะมาเอาทรัพยากรของเราไปสนองความโลภข้าไม่ให้หรอกมีอะไรอีกมามุขันทูตจากอินเดียขอเข้าเฝ้าพระยาค่ะเดี๋ยวแม้เขาขอหยุดก่อนมามุขันใครเข้ามายืนอยู่ที่ลานชั้นในหน้าท้องพระโรงอ๋อราชินีเอสเทระมาสิเอสเทระราชินีของข้าเข้ามาใกล้ๆข้าข้าจะได้ยินเจ้าพูดดูสิข้าได้ยื่นคาถาทองคำให้เจ้าเพราะข้าชอบใจเจ้ามากข้าแต่กษัตริย์ของหม่อมฉันข้ารับใช้ของพระองค์อยู่แทบพระบาทพระองค์แล้วโอ้ราชินีเอสเทระของข้ามีอะไรหรือเจ้าต้องการสิ่งใดแม้เจ้าจะขอถึงครึ่งอาณาจักรข้าก็จะให้ถ้าพระองค์พอพระทัยโปรดเสด็จไปพร้อมกับฮามานในงานเลี้ยงวันนี้ที่หม่อมฉันจัดงานเลี้ยงเหรอและเจ้าอยากให้ฮามานไปด้วยหรือถ้าพระองค์เห็นชอบและถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานดีทีเดียวพวกเจ้าจงไปบอกฮามานให้ทำตามคำของพระนางเอสเทระโดยเร็วตามรับสั่งพี่ค่ะลูกชายคนโตและคนเล็กของข้าดีจริงที่พวกเจ้ามาแล้วคนอื่นล่ะยังไม่มาหรือข้าอยากให้ทุกคนมาร่วมยินดีกับความสุขอันเหลือล้นของข้าท่านพ่อต้องมีข่าวดีแน่ๆเย็นนี้ดูท่านไม่เศร้าไม่อารมณ์เสียเหมือนทุกวันและดูสดชื่นตาเป็นประกายเชียวที่ข้าเป็นอย่างนั้นก็เพราะข้ามีความสุขลูกข้าข้ารู้วันนี้มาแล้วแต่ขายเจ้ายิวชั่วคนนั้นจูThank you.
ำไมข้านอนไม่หลับหลังจากงานเลี้ยงแบบนี้ปกติหัวยังไม่ถึงหมอนข้าก็หลับแล้วมีอะไรนะกวนใจข้าหาระโบนาพะยะค่ะทำไมข้าถึงนอนไม่หลับขออภัยกระหม่อมไม่ทราบพะยะค่ะมันเหมือนกับมีอะไรหนักอึ้งอยู่ในใจข้ามันน่าจะเป็นอะไรนะฮาระโบนาไปเอาจดหมายเหตุมาข้าจะดูว่ามีอะไรที่ข้ายังไม่ได้ขอพระอหุระมาสดาอวยพรพระองค์เข้ามาสิฮามานมาใกล้ๆข้าดีใจที่เจ้ามาเป็นพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงโปรดให้กระหม่อมเข้าเฝ้าแต่เช้าเช่นนี้มีสิ่งที่กวนใจข้าทั้งคืนฮามานข้านอนไม่หลับเลยและอยากปรึกษาเจ้าหน่อยโอ้ข้าแต่กษัตริย์องค์ยิ่งใหญ่ความโปรดปรานของพระองค์เป็นดังลมหายใจของกระหม่อมข้าอยากถามเจ้าว่าควรทำประการใดกับคนที่ทำดีต่อกษัตริย์และเป็นที่โปรดปรานจะมีใครอีกที่กษัตริย์โปรดปรานยิ่งกว่าข้าผู้ที่ทำดีต่อกษัตริย์และเป็นที่โปรดปรานให้เขาสวมฉลองพระองค์ที่กษัตริย์เคยสวมและขี่ม้าพระที่นั่งที่กษัตริย์เคยประทับและสวมเครื่องสวมพระเศียรของกษัตริย์แล้วให้ขุนนางที่สูงสักเอาเครื่องทรงทั้งหมดนี้ไปแต่งให้เขาและโอ้เอสเธอราราชินีของข้าความเฉลียวฉลาดของเจ้าเปล่งประกายดังเพชรพลอยบนมงกุฎของเจ้าใช่ไหมฮามานเจ้ามีอะไรจะชื่นชมพระราชินีไหมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่จริงพระนางทรงงดงามยิ่งจนเพชรพลอยเหล่านั้นดูมองไปเลยไม่ยากความฉลาดและความงามก็ยังไม่อาจช่วยให้ท่านหายเศร้าฮามานมีเรื่องเศร้าที่กัดกร่อนหัวใจท่านอยู่ใช่ไหมเรื่องเศร้าหรือพะยะค่ะไม่ใช่เช่นนั้นพระนางความงามและสง่าราศีของพระนางนั่นเองที่ทำให้กระหม่อมดูหม่นหมองไร้ชีวิตชีวาไปกระหม่อมจะเศร้าได้อย่างไรเมื่ออยู่ใกล้พระนางคำพูดของเจ้ามันฟังคุ้นๆนะเจ้าทำให้ข้าเบิกบานใจฮามาข้าก็ว่าเจ้าดูแลลูกชายสิบคนของฮามาหัวเมืองอื่นๆล่ะมารณะคายเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ข่าวเลยพะยะค่ะแต่คนของกระหม่อมได้เตรียมพร้อมพวกเขามาอยู่รวมกันในเมืองและคอยปกป้องเด็กๆและผู้หญิงฝากพระบาทยังมีอีกเรื่องนึงเพคะราชินีเอสเธอร์เจ้าจะขออะไรข้าจะให้ข้าพระองค์ทรงเห็นชอบขออนุญาตให้ชาวฮิวในกรุงซูซันทำตามรับสั่งของวันนี้ในวันพรุ่งนี้อีกและให้เอาศพลูกชายสิบคนของฮามานแขวนไว้ที่เสาซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารดาคายที่ฮามานถูกแขวนไว้แล้วจงทำอย่างนั้นในวันพรุ่งนี้มารดาคายจงประกาศเรื่องนี้ให้ทั่วกรุงซูซันเอาศพลูกชายสิบคนของฮามานแขวนไว้ที่เสาและให้ชาวยิวในซูซันมาชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้วันที่14เดือนอาดาเพื่อชัยชนะของชาวยิวจะได้ครบถ้วนและเด็ดจริงๆเลยใช่เรื่องนี้ไม่เคยกินใจหนูเท่านี้มาก่อนหนูก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะมันคล้ายกับสภาพการที่เราเจอตอนนี้แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะผมก็อยากรู้เหมือนกันไม่รู้ต่อไปจะเป็นยังไงณตอนนี้ผมกับผู้ปกครองคนอื่นๆกำลังไปเยี่ยมพี่น้องในกลุ่มของตัวเองวันนี้พวกผู้ปกครองก็จะประชุมกันอีกถ้าเราได้ข้อมูลมากขึ้นว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงจริงๆแต่ที่แน่ๆเราต้องเตรียมหัวใจพร้อมรับการทดสอบในวันข้างหน้า